ขอแค่พูดเรื่องของกฎหมายประชามตินะครับซึ่งผมไม่อยากจะเชื่อสายต่างจริงแล้วผมไม่อยากที่จะเชื่อมุมมองของคนซึ่งพยายามที่จะบอกว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยอาจจะหาเรื่องในการที่จะจะยุบสภา,าเพราะว่ากฎหมายประชามติมันจะไม่ผ่านนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็จะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างมากที่เรากําลังที่จะจําเป็นที่จะต้องมีพรบ ซึ่งมีไว้ใช้ในการทําประชามติแต่ว่าพรบที่มีไว้ใช้ในการทําประชามติเนี่ยเป็นร่างกฎหมายที่รัฐบาลผลักดันให้ผ่านโดยที่รัฐบาลเนี่ยต้องการสงวนสิทธิ์การที่จะเป็นเจ้าภาพในการทําประชามติยกตัวอย่างทําประชามติในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยรัฐบาลต้องการกฎหมายประชามติที่ที่สงวนสิทธิ์ให้รัฐบาลสามารถเป็นเจ้าภาพ ในการเสนอให้มีการทำประชามติได้เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ให้สิทธินั้นตกไปอยู่กับประชาชนหรือสภาผู้แทนมันไม่น่าเชื่อแต่จริงแต่ว่าเนื้อหาทางกฎหมายของกฎหมายประชามติซึ่งรัฐบาลผลักดันมาก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะถูกปรับแก้เนี่ยนะโดยสสฝ่ายค้านเนี่ยก่อนที่ถูกปรับแก้โดยสสฝ่ายค้านแล้วสสรัฐบาลและสวสายที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเนี่ยพอที่จะสู้ในการโหวตเนี่ย ก็เลยโหวตแพ้เนี่ยแล้วสสฝ่ายค้านก็เลยแก้ได้สําเร็จนะฮะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยตกลงแล้วณเวลานี้เนี่ยเป็นเป็นกฎหมายที่รัฐบาลไม่พอใจเพราะว่าพอฝ่ายค้านสามารถแก้ได้สําเร็จในขั้นตอนของคณะกรรมธิการเนี่ยพอถึงเวลาจะมีการโหวตกฎหมายฉบับนี้หลังจากนี้ในวาระที่3รัฐบาลก็เตรียมที่จะไม่ยอมให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านโดยที่จะ จะคว่ำม,มันไปเลยจะคว่ำม,มันไปเลย,มมเลยแล้วก็มีคนออกมาเตือนว่าถ้าคว่ำเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะต้องไปนะเพราะว่าจะต้องแสดงความรับผิดชอบหรืออาจจะต้องหาโอกาสในการยุบสภานะาเพื่อที่จะให้ให้ทุกคนลืมเรื่องนี้ทั้งหมดนี้มันน่าเศร้ามากเนะเพราะว่าถ้าคุณดูในในเจตนารมณ์ของการออกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการทำประชามาติเนี่ยถ้าคุณไม่ให้รัฐสภาสภาผู้แทนเนี่ยที่มีผู้แทนของรัษฎรเนี่ย หรือคุณไม่ให้ประชาชนเป็นฝ่ายซึ่งสามารถเป็นเป็นตัวตั้งต้นหรือเป็นคนซึ่งอินิเชตกระบวนการในการทำประชามติได้เนี่ยคุณจะมีกฎหมายทำประชามติไปหาอะไรจุดประสงค์ของการทำประชามติก็คือจะถามประชาชนเพื่อให้เขาชี้เป็นชี้ตายในเรื่องซึ่งมีความสำคัญแต่ถึงเวลาจะสงวนสิทธิ์ในการเริ่มต้นการทำประชามติไว้เฉพาะที่รัฐบาลเนี่ย ถ้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องมีประชามิติเสดีกว่าคือถ้าจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทำกฎหมายประชามตินะฮะคือมันมันเป็นตลกร้ายซึ่งไม่น่าเชื่อแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็รอดูท่าทีของทางประธานสภาผู้แทนรัษฎรว่าจะสามารถทําให้การประชุมรัฐสภาประชุมสภาสมัยวิสามันเนี่ยมีขึ้นเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้ในวันที่7และวันที่8เมษายนไหมก่อนช่วงพักสงกรานหรือจะต้องรอไปถึงสมัย การประชุมปกติสมัยสามัญในช่วงเดือนพฤษภาคมกันแน่แต่ว่ามันเป็นเรื่องซึ่งถ้าไม่ได้ฟังด้วยหูของตนเองจะไม่เชื่อเลยว่าเขาจะเล่นกันถึงขนาดนี้คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะแค่ไม่ยอมให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แค่นี้ก็ยังพอเข้าใจได้เพราะารู้ว่าเป็นเจตานารมณ์มาตั้งแต่แรกที่จะสืบทอดอำนาจไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ว่าสองครั้งก็คือครั้งที่สเนี่ยเมื่อนายกครบวาระก็จะกลับมาเป็นนายกอีกรอบหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะค่อยๆคลาย,ยอํานาจหรือคลี่คลายให้สามารถคลายอํานาจได้แต่ว่าผมไม่เคยคิดว่าเขาจะเล่นถึงขั้นที่จะล้มแม้กระทั่งกฎหมายประชามติคือเอาง,ง่ายๆคือจะให้ผ่านเฉพาะในเวอร์ชันซึ่งตนเองนั้นนำเสนอมาพอสอสอฝ่ายค้านเสนอแนวทางในการแก้ไขให้มันดีขึ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทําประชามติอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเนี่ยให้ให้ให ให้ referendum process มัน participatory มากยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะในการทำประชามติเนี่ยดันไม่ยอมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นกันขนาดนี้นะฮะ